วิปรัฐบาลยันสัปดาห์นี้ไม่มีโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่1ย้ำโควต้าภูมิใจไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:43 น.ประธานวิปรัฐบาลเผยยังไม่เลือกรองประธานสภาคนที่1แทนปอดิภัทรสัปดาห์นี้ยันเป็นโควต้าของภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมวิปรัฐบาลถึงกรณีการแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยแต่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการเลือกแต่อย่างใดยืนยันว่าตัวบุคคลเป็นของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนส่วนที่ก่อนหน้านี้ตนระบุว่าจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1ในวันที่14สิงหาคมนั้นเป็นสิ่งที่ตนคาดการไปเองส่วนการสลับตำแหน่งระหว่างรองประธานสภาคนที่1กับรองประธานสภาคนที่2ซึ่งปัจจุบันนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานดำรงตำแหน่งอยู่นั้นตนได้สอบถามนายพิเชษฐ์แล้วได้รับคำตอบว่าไม่ได้ติดใจที่จะสลับตำแหน่งวิปจะทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาวันนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ส่งชื่อมาพรรคอื่นก็ยังไม่ส่งรายชื่อมาฉะนั้นถ้าเราบรรจุวาระเพื่อพิจารณาในสัปดาห์นี้เลยดูไม่เหมาะสมเราก็รอเขาประธานวิปพร้อมทำให้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าใครจะมาเป็นแต่โดยมารยาทไม่ควรพูดออกไปในตอนนี้และการจะบรรจุวาระต้องฟังจากทุกฝ่ายนายวิสุทธ์กล่าวด้านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าโควต้าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่มีปัญหาเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยส่วนจะเสนอชื่อรองประธานคนที่หนึ่งเมื่อใดอย่างไรคงต้องรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมยืนยันว่าส่วนของพรรคเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่สองทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งชื่อมาว่าเป็นใครออมกรณภัทรแจงแล้วหลังถูกกระชากโยนของใส่เชื่อต่อไปแฟนคลับไม่ทำแบบนี้บันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19:44 น.ทำเอาหลายคนตกอกตกใจและพร้อมส่งความห่วงใยกันยกใหญ่สำหรับสองสาวคู่จิ้นหลิงหลิงคองกับออมกรณภัทรจากซีรีส์สุดฮอตใจซ่อนรักที่กำลังมาแรงในขณะนี้กับเหตุการณ์ที่แฟนคลับกลุ่มหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งโยนของใส่ให้ของด้วยการโยนกระชากแขนขณะเดินผ่านจนกระทั่งต้นสังกัดออกประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยแบบขั้นสุดพร้อมขอความร่วมมือล่าสุดออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์ที่มาร่วมงาน Women of WONDERS เพราะเธอมันเลิศนะเอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆถ้าพูดตรงๆตอนนั้นที่มีคนมุงเยอะๆเราแทบจะไม่รู้ตัวไม่ได้ยินและรู้สึกอะไรน้อยมากด้วยความที่คนเยอะมากๆส่วนตัวหนูเองไม่ได้โดนโยนของใส่โดนจับตัวนิดหน่อยไม่ได้ถูกฉุดกระชากอะไรไม่เป็นไรค่ะแค่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเราจะได้เจอกันบ่อยๆจะได้ใกล้ชิดกันเยอะๆถ้าไม่ทำแบบนี้จะได้ใกล้ชิดกันได้เยอะๆมากขึ้นได้เจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นแอดมินได้ประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยใช่ค่ะมาตรการความปลอดภัยเพื่อที่จะให้เราได้อยู่ใกล้ๆกันก็อย่าโยนของใส่กันเลยเผื่อวันหนึ่งพลาดจะเจ็บตัวกันเหตุการณ์ที่ผ่านมากังวลมากขนาดไหนทีมงานมีการจัดการ์ดเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นั้น
แฟนคลับก็เป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นแฟนๆเขาก็ช่วยเตือนกันทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษช่วยเตือนกันหลายๆชาติเขาอาจจะแค่อยากใกล้ชิดเราเจตนาทุกคนก็อยากซัพพอร์ตเรานั่นแหละอยากเจออยากอยู่ใกล้รอทสช.รอไปก่อนนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมชี้เหตุการณ์การเมืองไม่นิ่งการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:23 น.นายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมชี้เหตุการณ์การเมืองไม่นิ่งยอมรับรวมไทยสร้างชาติส่งหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการหารือระหว่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาว่าไม่มีการพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอ่านข่าวเอกนัทอารมณ์ดีลั่นพร้อมตลอดหลังหัวหน้าพรรคเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอ่านข่าวธีรพันธ์รับส่งเอกนัทเป็นรัฐมนตรีส่วนพิมพ์ภัทรายังนั่งเก้าอี้เดิมผู้สื่อข่าวถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ได้ส่งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรคมาให้นายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวยอมรับว่ารวมไทยสร้างชาติได้ส่งหนังสือมาเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่ตนได้บอกไปว่าเดือนนี้มีเรื่องเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สื่อให้ความสนใจในวันที่14สิงหาคมนี้ดังนั้นถ้าตนจะปรับคณะรัฐมนตรีอะไรก่อนส่วนตัวคิดว่าความเหมาะสมไม่มีเมื่อถามย้ำว่าไทม์ไลน์ยังเหมือนเดิมคือการปรับคณะรัฐมนตรีจะเป็นหลังเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับเป็นอะไรที่ต้องพูดคุยกันอีกทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตว่ามีอดีตรัฐมนตรีน้อยใจลาออกไปแล้วจะเข้ามาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วจะเกิดปัญหาเดิมอีกหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดคุยกัน